จากนี้ไปเราจะก้าวเข้าสู่อีกเส้นทางหนึ่งก้าวใหม่ของพรรคชาติไทยพัฒนาครับหัวใจสำคัญที่สุดก็คือเราต้องการให้ประเทศไทยแผ่นดินไทยของพวกเรานั้นก้าวหน้าไปด้วยความมั่นคงนี่คือหัวใจสำคัญของสถาบันการเมืองที่ชื่อชาติไทยพัฒนาการที่จะก้าวหน้าเดินหน้าไปด้วยกันได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันครับมีเป้าหมายเดียวกันร่วมกันเดินไปในทางเดียวกันการที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกันได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความปรองดองมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นหัวใจสำคัญตั้งแต่พรรคชาติไทยมาจนถึงจุดเริ่มต้นของพรรคชาติไทยพัฒนาในปี2551และเมื่อทุกอย่างพวกเราทุกคนคนในชาติเดินไปด้วยกันแล้วมีความปรองดองเดินหน้าพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกันแล้วเราก็จะเดินไปสู่ความสำเร็จเดินไปสู่ความหวังที่เราฝันเอาไว้ที่เราตั้งหมายเอาไว้ด้วยกันนี่คือหัวใจในการที่จะมาออกแบบสัญลักษณ์ของพรรคชาติไทยพัฒนาที่เรากำลังจะเดินก้าวหน้าไปด้วยกันจากนี้ไปดังนั้นอันดับแรกครับสิ่งที่เราจะต้องคงไว้หัวใจที่สำคัญที่สุดคือแผนที่ประเทศไทยครับอย่างไรเสียนี่คือแผ่นดินไทยของพวกเรานะครับและถ้าพวกเราจะสังเกตนะครับแผนที่ของประเทศไทยจะมีมิติเพิ่มขึ้นแปลว่าเรากำลังจะพัฒนาเราจะมาช่วยกันทำให้ประเทศไทยของเรานั้นก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาคุณกัญจนาศิลปอาชาได้ทุ่มเทสรรพกำลังกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ต้องเรียนว่าไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่เราจะได้เห็นข่าวคราวของท่านหัวหน้าพรรคในขณะนั้นในการเดินทางการทำงานทางการเมืองต่างๆแต่ไม่ได้แปลว่าท่านหยุดอยู่เฉยๆท่านคิดอยู่ตลอดเวลาท่านมีการทำงานอยู่ตลอดเวลารวมถึงท่านกรรมการบริหารพรรคชุดที่ผ่านมาด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมต้องขอขอบคุณนะครับ4ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาครับนับตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2562ครับวันที่ผมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพรรคชาติไทยพัฒนาที่เขามีข่าวว่าจะรีแบรนดิ้งแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคใหม่เพราะว่าปัจจุบันนั้นเป็นคุณกัญจนาศิลปอาชาซึ่งลาออกไปแล้วทีนี้ยอมแล้วเหรอฮะอ๋อเพราะว่ากรรมการบริหารก็ต้องคราวที่แล้วก็จะให้คุณท็อปขึ้นมาใช่ไหมใช่ก็จะรีแบรนด์เอาคนรุ่นใหม่เข้ามาครับบ้งเลยพรรคแตกครับตอนนี้ยอมแล้วเหรอฮะน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วฮะเพราะว่าจะต้องเตรียมน่าจะยอมแต่คือคุณกัญจนายอมหรือคุณท็อปยอมผมเชื่อว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวหาเสียงรีแบรนด์พอแต่พอจะเข้าร่วมรัฐบาลโอแบรนด์แล้วยังไงพรรคนี้ก็อุดมการหลักคือเข้าร่วมรัฐบาลครับที่น่าจะเป็นหัวหน้าพรรคครั้งนี้ก็นะน่าจะเป็นคุณท็อปก็คุณท็อปไปแหละนะคุณท็อปวราวุฒิศิลปอาชานะฮะเป็นบุตรชายของอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ไม่น่าจะเป็นท็อปเมื่อวันก่อนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะงั้นดูโปรเกรสซีฟดูก้าวหน้ากว่านี้ไหมดูก้าวหน้ากว่านี้มีคนรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันคนแบบสัมผัสได้และอยากให้โอกาสแต่ว่าผมว่าครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณท็อปในมาดแบบคุณกัญจนาณแหละมามาดกันแบบเขาเรียกมาดบรรหารแบบบรรหารก็ยังมีดีเทลศิลปะอาชาซึ่งผมคิดว่าเขาต้องไปย้ำในพื้นที่สุพรรณบุรีให้ยังอยู่กับทางเขาโอ้โหนี่เศร้ามากซึ่งเขาก็จะสุพรรณแล้วใช่ไหมจำเป็นที่จะต้องเครือยังแต่สุพรรณแล้วใช่เครือข่ายของผู้มีบารมีตระกูลต่างๆในพื้นที่อยู่ดีครับแล้วก็ทั้งตัวของปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะถูกไหมฮะคะแนนที่ประชาชนจะเทให้โอ้โหนะฮะก็ลองดูฮะว่าจะกลายเป็นเหมือนพรรคชาติพัฒนาหรือเปล่าเห็นบอกว่าแค่นั้นแหละเขามีตาสัญลักษณ์ใหม่ใช่ไหมฮะแสงแห่งชัยชนะนะฮะนะครับอยากเห็นฮะอ๋อแสงชมพูเหลืองชาติไทยพัฒนานะฮะก็คุณท็อปนิดหนึ่งนะฮะก่อนจะไปอีกข่าวหนึ่งแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่มาจากแนวความคิดเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทยนะฮะการร่วมแรงร่วมใจลงมือทำในเป้าหมายเดียวกันเพื่อความปรองดองสามัคคีมุ่งไปสู่ความหวังและความสำเร็จนะฮะโดยยังคงแผนที่ประเทศไทยเอาไว้นะฮะก็เป็นคุณค่าหลักตั้งแต่สมัยชาติไทยใช่ไหมพอโดนยุบพักเมื่อช่วงปลายปี51ก็เป็นชาติไทยพัฒนาเนาะนะฮะตอนนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรนะคือผมเชื่อว่าเขาพยายามจะขายจุดที่เป็นจิตวิญญาณของคุณบรรหารเนี่ยนะยังอยู่ยังพอได้ยังนะฮะเป็นผู้ยังขายได้ปะไม่จุดประกายไปรูปการเกิดแล้วมนูนใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นเงื่อนไขแบบเดิมจากชาติไทยพัฒนานะฮะคุณผู้ชมฮะไปดูคุณมิ่งขวัญเนี่ยปรากฏว่าไปไหมฮะพรรคเศรษฐกิจใหม่คุณมิ่งขวัญออกจากพรรคเศรษฐกิจใหม่นะฮะสสที่เหลือผมเข้าใจว่าไปร่วมกับฝ่ายรัฐบาลใช่ไหมใช่แต่ไม่รู้ล่าสุดก็ย้ายฝ่ายค้านหรือยังไม่รู้นะยังยังไม่ได้มีตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆใช่ก็ไม่ได้เลยหลายคนอยู่นะ 3-4 คนสี่คนแต่ว่าคุณมิ่งขวัญลาออกแล้วใช่ไหมลาออกจากสสด้วยใช่ลาออกจากพรรคด้วยสสด้วยก็มีข่าวล่าสุดนะพรรครักผืนป่าประเทศไทยคือคุณดำรงพิเดชนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ผมเข้าใจว่าพรรครักผืนป่าประเทศไทยก็ไปเข้าร่วมกับรัฐบาลเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญนะฮะมีมติที่สุพรรณบุรีด้วยนะมีมติ
นะครับเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักโอกาสไทยแล้วมีหัวหน้าพักคนใหม่ก็คืออดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่มาเป็นหัวหน้าพักโอกาสไทยชื่อคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณรอบที่แล้วเนี่ยครับได้ผลนะมาร์เก็ตติ้งแบบคุณมิ่งขวัญอะไรเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในสภาก็ not bad เด็กเลือกเยอะนะแต่รอบนี้จะไปรอดไหมพี่ชูผมว่าคนรู้กันไปหมดแล้วป่ะคือโดยตัวแกเองคนเดียวมันทำอะไรไม่ได้ไงใช่คือที่ผ่านมาแกอาจจะทนงูเห่าไงอู้แต่ทั้งพักเลยเหรอสสทั้งหมดยกเว้นเขาคนเดียวคราวนี้เนี่ยมันพอมาสวมกับรักผืนป่าเนี่ยก็คือว่าชัวร์ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไม่ควรตั้งคำถามถึงลีดเดอร์ชิพนะแต่พรรคพวกคุณเนี่ยไปอยู่ฝั่งรัฐบาลหมดเลยนะคุณไม่ขวัญเหนื่อยนะคือจริงๆแล้วเนี่ย the way ที่แกแอคหรือ the way ที่แกแบรนด์เนี่ยแกพยายามจะชี้ว่าแกมีศักยภาพเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเจ้าของพรรคสร้างพรรคของตัวเองได้ไงแต่สุดท้ายแกก็แบบเล่นแบบโลคอสอ่ะใช่ป่ะก็อาจจะเข้าคุณดำรงพิเดชเข้าไปได้คนหนึ่งคุณมิ่งขวัญเข้าไปได้คนหนึ่งแล้วมันจะไปถึงสู่ความฝันของคุณมิ่งขวัญที่อยากจะเป็นนายกได้ไงนั่นนะฮะโอกาสใหม่นะครับไม่น่าจะโอกาสไทยโอกาสไทยนะฮะอดีตเศรษฐกิจใหม่โอ้โหคุณไปอยู่กับธรรมนัสอ่ะโอกาสตอนที่มีข่าวลือว่าจะไปอยู่กับธรรมนัสเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเลยแม่โอ้โหจะอยู่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะเน้นจับเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยแต่นี่มันอยู่โอกาสไทยนะคนก็ยังคงชอบลีลาคุณมิ่งขวัญอยู่มั้งแล้วคุณดำรงก็ยังคงเคลื่อนไหวเรื่องพื้นป่าคือพี่ต้องเข้าใจรอบที่แล้วแกได้เพราะเด็กได้เยอะแต่เด็กอะเห็นหมดแล้วว่าแกเป็นแบบเนี้ยเด็กจริงจะเลือกไหมคนบ่นเยอะนะพูดจริงผมดูในคนที่เคยไปลงคะแนนแล้วพูดจริงๆนะไอ้กติกาใหม่หารร้อยเนี่ยนะฮะดำรงพรรครักผืนป่าบวกกับพรรคเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจใหม่ก็ยังใหญ่ไม่พอฮะสำหรับการเลือกตั้งแบบหารร้อยแล้วนี่ไม่รู้ว่านี่ตัวของคุณมิ่งขวัญไปคนเดียวด้วยใช่ไหมใช่มันไปคนเดียวด้วยไปเป็นหัวหน้าพรรค